ความสงบกายสงบใจตั้งสติน้อมจิตทำความรู้ที่ลมหายใจของตัวเองหายใจเข้าเราก็รู้หายใจออกเราก็รู้รู้ว่าลมหายใจของเราเข้าออกอย่างไรหายใจแรงหายใจค่อยหายใจหยาบหายใจละเอียดหายใจสั้นหายใจยาวหายใจเบาหายใจสบายเราทำความรู้อยู่กับลมเมื่อลมหายใจเข้าเรานึกพูดหายใจออกเรานึกโทพูดลมเข้าโทลมออกเราก็ภาวนาของเราไปใจของเราจะได้สงบใจที่สงบเป็นใจของผู้มีบุญมีกุศลซึ่งวันนี้พวกเราชาวพุทธก็ตั้งใจมาเพื่อสร้างบุญกุศลให้กับตนเองเริ่มต้นโดยการถวายทานสมาทานศีลตั้งแต่ศีล5ศีลอุโบสถศีล8แล้วแต่กำลังสติปัญญาที่เราสามารถจะรักษาเอาไว้ได้น้อมนำไปประพฤติปฏิบัติให้เกิดเป็นบุญเป็นกุศลให้ทานก็เป็นบุญรักษาศีลก็เป็นบุญสวดมนต์ภาวนาก็ยิ่งเป็นบุญจะยิ่งใหญ่การได้ฟังธรรมน้อมนำจิตใจของเราให้สงบก็เป็นบุญเป็นกุศลทำให้เกิดสติเกิดปัญญาเกิดความเข้าใจในหลักธรรมที่พระพุทธองค์ทรงสอนพระพุทธองค์ทรงสอนอะไรสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญอะไรที่เป็นบาปคือความชั่วความไม่ดีทั้งปวงพระพุทธองค์ก็สอนให้เราละไม่ให้ทำให้เว้นเสียอย่าได้สร้างอย่าได้ทำเพราะผลของบาปคือความทุกข์พระองค์สอนให้เราสร้างบุญกุศลบุญกุศลคือความดีความดีให้ผลเป็นความสุขกายวาจาใจที่ประพฤติดีปฏิบัติดีคิดดีก็เรียกว่าเป็นบุญเหมือนวันนี้ที่เราได้มาเริ่มให้ทานใจของเราก็เป็นบุญขณะที่เราคิดจะให้ใจของเราก็เป็นบุญขณะที่เราให้ใจของเราก็เป็นบุญเมื่อเราให้ไปแล้วเรานึกถึงทานที่เราให้ใจของเราก็เป็นบุญนั่นเรียกว่าบุญเกิดพร้อมกันคิดจะให้ขณะให้แล้วใจของเราก็มีความสุขเป็นเรื่องของบุญบุญคือความสุขใจอิ่มใจสบายใจเบาใจนั่นเรามาทำใจของเราให้เบาจะเบาได้ยังไงเราก็ต้องไม่คิดถึงอดีตใจไม่คิดถึงอดีตไม่คิดถึงอนาคตกำหนดอยู่กับปัจจุบันคือลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้ลมสั้นลมยาวลมแรงลมค่อยลมเบาลมสบายทำความรู้อยู่กับลมของตัวเองนี่เอาใจมาไว้กับตัวเองอยู่กับพุทโธ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 ผู้รู้พุทโธผู้ตื่นพุทโธผู้เบิกบานใจคนไหนมีพุทโธในใจใจก็ผ่องใสเบิกบานนี่ก็เรียกว่ามาทำใจให้เป็นบุญบุญนี่แหละจะนำพาเราไปสู่ความสุขสุขอื่นสู้กับบุญไม่ได้มีเงินมีทองถูกลอตเตอรี่มีแก้แหวนมากมายเป็นพันล้านหมื่นล้านก็สู้ใจสงบไม่ได้เพราะใจที่สงบนั้นมันว่างมันปราศจากความปรุงแต่งความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีมันสบายใจมันสบายมีเงินก็ไม่สบายคิดมากกลัวคนโน้นจะมาแย่งกลัวคนนี้จะมาเอาจะไปใช้อะไรมันคิดอยู่ตลอดเวลานั่งไม่เป็นสุขนอนไม่เป็นสุขพระพุทธองค์จึงออกจากบ้านจากเรือนใช่ไหมสละราชสมบัติปราสาทสามฤดูไปอยู่ป่าอยู่ถ้ำอยู่ที่วิเวกไปอยู่ป่าตามเขาเรือนร้างว่างเปล่าไปอยู่แต่ผู้เดียวพระองค์จึงพบความสุขที่แท้จริงของชีวิตตอนเมื่อพระองค์มีปราสาทราชวังมีพระราชสมบัติถ้าอยู่เป็นกษัตริย์ก็ได้เป็นเจ้าจักรพรรดิผู้ยิ่งใหญ่ในโลกเหมือนกันแต่ยิ่งใหญ่ทางคารวะไม่มีใครเสมอเหมือนเป็นผู้ยิ่งใหญ่เหมือนกันแต่การยิ่งใหญ่อย่างนั้นก็ยังมีทุกข์
การมีบ้านมีเรือนมีทรัพย์สมบัติถ้าเราไม่รู้จักปล่อยจักวางไม่รู้จักละมันก็เป็นทุกข์ทุกข์กับความยึดความติดอยู่ในทรัพย์สมบัติติดอยู่ในวัตถุติดอยู่ในสิ่งของพระองค์จึงสละการสละนั่นแหละเป็นการทำให้เบาทำให้สบายไม่มีบ้านไม่มีเรือนไม่มีปราสาทราชวังไม่มีทรัพย์สมบัติไม่มีอะไรติดตัวไปเลยอยู่แบบง่ายๆสมถะก็แปลว่าอยู่แบบเรียบง่ายถ้าสันโดษนี่ก็อยู่แบบมียังไงก็ใช้อย่างนั้นมียังไงก็กินอย่างนั้นก็เรียกว่าสันโดษแต่สมถะหมายถึงอยู่อย่างสงบเอาแต่พอดีพอเพียงนะไม่มีอะไรมาทำให้ยุ่งยากนั้นพระองค์เป็นแบบอย่างในการประพฤติปฏิบัติตนถ้าเรานำไปใช้ในชีวิตของเราเนี่ยแม้เราจะอยู่บ้านอยู่เรือนเราก็เอาสมถะความสงบไปใช้บ้างอยู่บ้านก็ทำยังไงให้มันสงบบ้างสงบกายสงบวาจาสงบใจเราก็ต้องฝึกฝนอบรมสติเอาจิตไว้กับกายเนี่ยนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้ทำการงานก็รู้เรายกเราเหยียบเราหยิบเราย่างเราทำอะไรก็อยู่กับสิ่งนั้นเอาปัจจุบันเป็นหลักฝึกไว้ฝึกให้อยู่กับปัจจุบันให้จิตมันอยู่กับปัจจุบันกายนั่งก็ให้จิตมันอยู่กับกายเนี่ยให้มันนั่งอยู่กับกายเนี่ยไม่ให้มันวอกแวกไปที่อื่นไม่ใช่จิตกายอยู่ที่นี่แต่จิตออกไปข้างนอกไปหาคนโน้นไปหาคนนี้ไปเที่ยวที่นั่นไปเที่ยวที่นี่นั่นก็เรียกว่าจิตไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตที่ฟุ้งซ่านจิตที่คิดออกไปข้างนอกเป็นจิตที่นำความทุกข์มาให้ตัวเองอดีตก็ทำให้เกิดทุกข์อนาคตก็ทำให้เกิดทุกข์และปัจจุบันต่างหากที่พุทธองค์สอนปัจจุบันทำให้เกิดความสุขนั่นเราจะทำยังไงให้จิตของเราอยู่กับปัจจุบันเราก็ต้องฝึกควบคุมจิตตัวเองใหม่ๆเรายังควบคุมไม่ได้เพราะความคิดนึกมันเคยชินนั่งแล้วก็คิดไปถึงคนโน้นถึงคนนี้ถึงคนนั้นที่นั่นที่นี่เราก็ต้องฝึกให้มีสติตัวรู้ให้มากคิดอะไรก็รู้มันคิดอะไรอยู่คิดดีก็รู้คิดไม่ดีก็รู้คิดถึงใครก็รู้ไอ้ตัวรู้นี่นะคือตัวสติพยายามรู้ให้มากนั่งรู้เดินรู้นอนรู้กินรู้คิดรู้เมื่อเรารู้บ่อยๆเนี่ยสติก็จะมากขึ้นมากขึ้นก็สามารถควบคุมจิตของตัวเองได้มาคิดอะไรก็รู้พอรู้มันก็หยุดคิดพอตัวรู้มันเกิดความคิดก็หยุดไอ้ที่ความคิดไม่หยุดเพราะตัวรู้ไม่ทันสติตามไม่ทันความคิดของตัวเองมันไวมากจิตนี่มันไวมากมันคิดไปแล้วเราไม่รู้เพราะเราไม่เคยฝึกตัวรู้เอาไว้จิตมีหน้าที่คิดนึกแต่เรามีหน้าที่รู้คิดอะไรก็รู้ให้ทันความคิดของตัวเองเราก็ต้องฝึกฝนอบรมจิตตัวเองอย่างนี้บ่อยๆก็จึงจะทันจิตตัวเองเมื่อมันทันแล้วมันก็หยุดคิดหยุดนึกหยุดปรุงหยุดแต่งจิตก็อยู่กับกายของเรานั่งมันก็อยู่กับการนั่งฟังธรรมมันก็อยู่กับการฟังจิตไม่ท่องเที่ยวไปที่อื่นเมื่อเป็นเช่นนี้จิตของเราก็สงบไม่ฟุ้งซ่านไม่รำคาญนั่งไม่รำคาญเนี่ยทำไมมันไวชั่วโมงหนึ่งพระเทศชั่วโมงหนึ่งเอ้ยมันไวเหลือเกินแป๊บเดียวจิตมาเริ่มสงบพอสงบมันก็แป๊บเดียวแต่ถ้ามันไม่สงบเนี่ยมันกระสับกระส่ายกระวนกระวายทำไมมันนานเหลือเกินชั่วโมงหนึ่งทำไมมันนานเหมือนก็เป็นเดือนเลยโอ้โหจิตมันฟุ้งซ่านจิตมันไม่อยู่กับเนื้อกับตัวจิตมาเที่ยวไปที่อื่นมันก็เกิดความรำคาญไม่อยากนั่งไม่อยากฟังของดีไม่อยากได้สติเป็นของดีสมาธิเป็นของดีปัญญาเป็นของดีของดีทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ให้แก่พวกเราเนี่ยให้เราฝึกฝนอบรมของดีเอาไปใช้สติเอาไว้ใช้ควบคุมตัวเองควบคุมความคิดความปรุงแต่งความคิดนึกคือควบคุมใจของตัวเองให้ได้ปัญญาคือตัวละความเห็นผิดเห็นตัวกูของกูไอ้นั่นก็ของเราไอ้นี่ก็ของเรา
พอมันมีปัญญาแล้วมันไม่ใช่ของเรากายก็ไม่ใช่ของเราถ้าเป็นของเราเราต้องบังคับได้อย่าปวดอย่าเมื่อยอย่าหนาวอย่าร้อนอย่าหิวอย่าแก่อย่าเจ็บอย่าตายอย่าจากโลกนี้ไปเพราะมันไม่ใช่ของเราเราอาศัยอยู่เท่านั้นเองใช้มันชั่วครั้งชั่วคราวเดี๋ยวมันก็จากเราไปเดี๋ยวมันก็จากโลกนี้ไปมันไม่ได้อยู่กับเรามันไม่ใช่ของเราเราต้องทำความเข้าใจถ้ามีปัญญาแล้วมันจะเข้าใจค่อยๆเข้าใจไปว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ของเราอนิจจังทุกขังอนัตตามันอยู่ในโลกนี้มันอยู่คู่โลกนี้เป็นของคู่โลกไม่ใช่ของคู่เราร่างกายนี้ไม่ใช่ของเรามันอยู่ในโลกนี้ก็จริงแต่มันไม่ใช่ของเราก็เราควบคุมมันไม่ได้ผมอย่างอกฟันอย่าหักหนังอย่าเหี่ยวไม่มีสิทธิ์เลยถึงเวลามันก็ร่วงถึงเวลามันก็หลุดถึงเวลามันก็ไปเราไม่สามารถจะบังคับมันได้เลยสักอย่างเดียวเพราะมันไม่ใช่ของเรานั่นเองเราอาศัยอยู่อาศัยใช้คนฉลาดเขาใช้ไปทำความดีเหมือนวันนี้ใช้ให้มาวัดมาทำอะไรมาสร้างบุญกุศลมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศฟังธรรมน้อมนำจิตใจให้สงบนี่ก็เรียกว่าใช้กายให้เป็นประโยชน์เมื่อเรามีกายนี้ก็ใช้ให้มันเป็นประโยชน์มีตาก็ใช้เป็นประโยชน์มีหูก็ใช้ให้เป็นประโยชน์ตาก็ดูในสิ่งที่ดีแล้วก็นำไปทำไปปฏิบัติสิ่งที่ไม่ดีเราก็ดูไว้เป็นบทเรียนว่าสิ่งนั้นไม่ดีอย่างเราเห็นคนอื่นก็พูดไม่ดีเนี่ยได้เห็นด้วยได้ยินด้วยเห็นคนอื่นก็ทำไม่ดีเนี่ยเราก็เห็นตาก็เห็นแล้วเอามาทบทวนว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นเพราะสิ่งที่คนนั้นทำเป็นของไม่ดีเรารู้ว่ามันไม่ดีเราก็ไม่ควรทำคือเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขไม่ใช่ตำหนิเขาว่าเขาทำไม่ดีแต่ตัวเองไม่รู้เลยว่าของนั้นไม่ดีไม่ควรทำให้เกิดในกายในใจของเราเราต้องดูเป็นบทเรียนเป็นครูเป็นอาจารย์เห็นอะไรก็เป็นครูเป็นอาจารย์เห็นของดีก็นำมาเป็นครูนำมาปฏิบัติเห็นของไม่ดีก็นำมาเป็นครูเราจะไม่ปฏิบัติอย่างนั้นเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะไม่พูดอย่างนั้นนี่ก็เรียกว่าเป็นครูทั้งสองด้านด้านดีและไม่ดีก็เป็นครูทั้งหมดในคนมีปัญญาเขาใช้ปัญญาให้เป็นประโยชน์ถ้าคนไม่มีปัญญาก็ได้แต่ตำหนิติเตียนเขาคนนั้นไม่ดีคนนี้ไม่ดีไอ้สิ่งไม่ดีนั่นแหละเราน้อมเข้ามาว่าเราจะไม่ทำอย่างนั้นเราจะไม่ประพฤติอย่างนั้นไม่กล่าวอย่างนั้นเพราะมันเป็นของไม่ดีงั้นสิ่งเหล่านี้เราก็มาปรับปรุงแก้ไขเป็นสติเป็นปัญญาเป็นความเข้าใจงั้นทั้งดีและไม่ดีเนี่ยถ้าเรานำมาใช้มันเป็นประโยชน์ทั้งหมดงั้นคนเราทุกวันนี้ไม่ได้เลือกไม่ได้เฟ้นไม่ได้ใช้สติใช้ปัญญาเอาอารมณ์เป็นหลักอารมณ์คือความพอใจไม่ใช่เอาความถูกต้องเป็นหลักแต่ธรรมะคำสอนของพระพุทธองค์นั้นเอาความถูกต้องเป็นหลักไม่ได้เอาความถูกใจคนอื่นเขาจะพูดไม่ถูกใจเราแต่อาจจะถูกต้องตามหลักนะพูดในสิ่งที่เป็นจริงแต่อาจจะไม่ถูกใจเราอันนี้เราก็ต้องยอมรับสภาพเพราะอะไรเพราะความถูกต้องไม่ใช่ความถูกใจไม่ใช่ความพอใจนั้นสิ่งเหล่านี้เราต้องน้อมเข้ามาโอปนีโกน้อมเข้ามาดูกายดูใจของเราเราจะเห็นความคิดเห็นการกระทำเห็นคำพูดของตัวเองบ่อยๆแล้วเราจะรู้ว่าเรากำลังคิดดีพูดดีทำดีไหมถ้ามันไม่ดีเราก็ควรละเสียคิดไม่ดีก็ควรละความคิดของตัวเองเสียพูดไม่ดีก็ควรละคำพูดที่ไม่ดีออกไปการมีศีลเนี่ยสำรวมวาจา เป็นสัมมาวาจานะศีลข้อที่4มุสาห้ามโกหกพูดเท็จพูดคำหยาพูดส่อเสียดนินทาเขาให้ร้ายเขาพูดเพ้อเจ้อเรื่องไร้สาระมันอยู่ในศีลข้อที่4หมดเลยถ้าเรานำไปปฏิบัติมันก็จะไม่เกิดขึ้นนะคำพูดร้ายคำพูดหยาพูดกระด้างพูดไม่เป็นจริงโกหกเขาเสียดสีเขาให้ร้ายเขานินทาเขาจะไม่เกิดขึ้นเลยนะจะพูดในสิ่งที่ดีพูดในสิ่งที่เป็นจริงไม่กล่าวคำเท็จไม่กล่าวโทษใคร
นั้นสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบในการทำความดีทั้งสิ้นเราให้ทานเรามีศีลเป็นองค์ประกอบประกอบทางกายทางวาจาไม่ละเมิดความชั่วไม่ทำความชั่วไม่กล่าวชั่วนั้นมันก็เกิดจากที่เรามีสติมีปัญญาเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของการผิดศีลผิดธรรมมันสุราเนี่ยดื่มไปแล้วเกิดโทษทานไปแล้วเกิดโทษสิ่งเสพติดทุกชนิดเนี่ยทานไปแล้วเสพไปแล้วก็กลายเป็นทุกข์เป็นโทษทั้งตัวเองทั้งบุคคลอื่นเป็นภัยตัวเองด้วยเป็นภัยสังคมด้วยเมื่อเป็นเช่นนี้เราเห็นโทษของมันแล้วเราก็ไม่ไปเสพเราก็ไม่ไปแตะไปต้องไม่ไปเข้าใกล้สิ่งเหล่านี้พอเรามีปัญญาเราก็เห็นถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ควบคุมตัวเองไม่ได้ถ้าเราไม่มีศีลเราก็ละเว้นสิ่งเหล่านี้ไม่ได้ก็ไปทำความชั่วเสพไปแล้วก็ไปทำความชั่วไปฆ่าเขาไปลักขโมยไปจี้ไปปล้นไปปิดลูกปิดเมียไปโกหกทำได้หมดเลยเพราะไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้นี่แหละด้วยอำนาจของศีลที่พุทธเจ้าทรงสอนสีเลนะสุขติงยันติศีลนำความสุขมาให้ทานก็นำความสุขมาให้ในเบื้องต้นอยู่ด้วยกันต้องเป็นผู้ให้เป็นผู้สละเป็นผู้แบ่งปันในครอบครัวในสังคมเนี่ยถ้าเราไม่แบ่งปันกันเราอยู่ไม่ได้ภรรยาไม่แบ่งปันให้สามีไม่แบ่งปันให้ลูกสามีไม่แบ่งปันให้ภรรยาไม่แบ่งปันให้ลูกมันจะมีความสุขได้ยังไงมันไม่มีหรอกถ้าต่างคนต่างเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้ไม่คิดจะให้ไม่คิดจะแบ่งไม่คิดจะสละออกมันหาความสุขหาความเจริญไม่ได้ในครอบครัวนั้นในสังคมนั้นนั่นต้องอยู่ด้วยการให้อยู่ด้วยการแบ่งปันอยู่ในการเสียสละพ่อแม่ลูกก็ต้องแบ่งปันกันลูกก็ต้องให้พ่อให้แม่แม่ก็ต้องให้ลูกให้สามีให้ภรรยาให้ครอบครัวให้สังคมมันจึงจะมีความสุขต่างคนต่างให้มีแล้วคิดจะให้ไม่คิดจะเอาแล้วสังคมใดครอบครัวใดเป็นผู้ให้ที่นั่นก็มีความสุขมีความเจริญนี่แหละเป็นที่มาของความสุขในเบื้องต้นที่พุทธเจ้าทรงสอนทานก็ดีศีลก็ดีถ้าเรานำไปใช้ชีวิตของเราจะมีความสุขสังคมจะไม่เป็นอันตรายเหมือนทุกวันนี้ยิ่งทุกวันนี้ก็ข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุอะไรเปิดขึ้นมาก็เจอคนอารมณ์ร้อนอารมณ์ร้ายฆ่าทีหนึ่งสี่ศพห้าศพแล้วก็มีกันบ่อยขึ้นทำร้ายกันไม่พอใจใครก็พาพวกไปทำร้ายเขาถึงแก่ความตายถึงแก่พิกลพิการบาดเจ็บสาหัสเพราะอะไรเพราะคนเราไม่มีศีลไม่มีฐานไม่มีการสวดมนต์ภาวนาความเมตตาความสงสารความให้อภัยไม่เกิดขึ้นเลยไม่ได้นำหลักของวิธีของชาวพุทธไปใช้เลยในชีวิตมันจะเกิดความวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนมากมายในครอบครัวในสังคมเห็นไหมเมื่อเร็วๆนี้ก็มีฆ่าพ่อตัวเองไปติดคุกออกมาข่มขืนแม่ตัวเองฟังแล้วโอ้โหมันไม่น่าจะมีในสังคมโยมมีลูกประเภทนี้ไม่น่าจะเกิดขึ้นในสังคมแต่มันก็มีเป็นข่าวเป็นคราวน่าเวทนาจริงๆว่าทำไมสังคมเราทุกวันนี้มันจึงได้เสื่อมจนหมดสภาพของความเป็นมนุษย์เอานิสัยสัตว์เดรัจฉานมาใช้เอาสัตว์นรกมาใช้แล้วคนเราทุกวันนี้มันน่ากลัวเพราะอะไรเพราะคนเราไม่เห็นคุณค่าของศีลของธรรมไม่น้อมนำธรรมะเอาไปใช้ในชีวิตเลยห่างไกลจากศีลจากธรรมหมดเลยมันยิ่งทวีคูณขึ้นทุกวันทุกวันก็น่าเป็นห่วงว่าต่อไปศาสนาพุทธในประเทศไทยเนี่ยคงจะเหลือแต่ชื่อเหมือนที่อินเดียถ้าใครเคยไปที่อินเดียแดนพุทธภูมิ
ที่เกิดของพุทธศาสนาทุกวันนี้ก็กลายเป็นซากปรักหักพังบูรณะขึ้นมาเพื่อให้คนได้ระลึกถึงว่าเป็นที่มาของพระพุทธองค์ไปแล้วก็ไม่เหลืออะไรเลยถึงเมื่อก่อนนั้นรุ่งโรจน์ไปทางไหนก็พุทธศาสนาก็รุ่งเรืองเจริญในชมพูทวีปไปทางไหนก็มีแต่นักบวชมีคนบวชพระเจ้าไปที่ไหนก็มีคนไปฟังถือศีลฟังธรรมสมาทานตนเป็นพุทธมามกะนับถือพุทธศาสนาตลอดชีวิตไม่ละเมิดศีลไม่ละเมิดธรรมเจริญรุ่งเรืองไปทางไหนก็มีแต่คนโมทนาสาธุเป็นคนใจดีมีเมตตาซึ่งทุกวันนี้ไม่เหลือเหลือแต่ซากเอาไว้ดูประเทศไทยก็เหมือนกันโยมอีกไม่ช้าไม่นานก็เหลือแต่ซากเหลือแต่คำกล่าวขานว่าพุทธศาสนาเคยมาเจริญรุ่งเรืองที่เมืองไทยแต่ค่อยๆจางหายไปในพริบตาอันไปไวมากโยมเพราะทุกวันนี้คนไม่ค่อยสนใจเรื่องของพุทธศาสนาทานก็ไม่สนใจศีลก็ไม่สนใจบ้านเมืองผู้บริหารบ้านเมืองก็ไม่สนใจเรื่องศีลเรื่องธรรมไม่เน้นหนักไปที่ศีลธรรมคนยังทะเลาะกันนะดูที่เวลาเขาไปหาเสียงนะโยมไปทะเลาะกันโจมตีคนนั้นโจมตีคนนี้พรรคนั้นพรรคนี้ใครที่อยู่ตรงข้ามก็โดนโจมตีหมดใช้คำไม่สุภาพหยาบคายมีศีลมีธรรมอะไรแล้วไปบริหารบ้านเมืองไปเป็นรัฐมนตรีไปเป็นนายกมันเชื่อถือไม่ได้โยมไม่ได้เอาศีลธรรมไปใช้แล้วคนเราไม่มีศีลไม่มีธรรมแล้วจะไปบริหารใครได้ก็น่าเป็นห่วงประเทศไทยเนี่ยเพราะอะไรเพราะคนเราทุกวันนี้ก็เสื่อมถอยจากศีลจากธรรมนั้นก็เอาที่ได้โยมที่เรามากันเนี้ยเราตั้งใจมากันเนี้ยเราทำให้ได้ถ้าได้มันเป็นผลดีกับเรามันนำความสุขความเจริญมาให้เราทั้งทานทั้งศีลทั้งภาวนาเนี้ยทำให้เรามีสติทำให้เรามีปัญญาทำให้เราเห็นถูกเห็นผิดก็เวลาไปนี่ต่างคนต่างไปต่างคนต่างมาแต่ว่าเห็นแก่ตัวก็เราก็ต้องเห็นแก่ตัวไว้ก่อนเห็นอะไรเห็นแก่การที่เรามาประพฤติปฏิบัติใครไม่ทำเราก็ไม่ว่าเขาแต่เราทำเราตั้งใจมาทำความดีมาให้ทานมารักษาศีลมาสวดมนต์มาภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมของเราทั้งหมดอยู่ที่ทำนี่ไม่ใช่ของใครเลยเราเป็นผู้ได้เราทานเราก็เป็นผู้อิ่มนะเราไม่ทานเราก็หิวกลายเป็นคนหิวคนต้องการบุญแต่ไม่ทำบุญก็มันคนที่หิวข้าวหิวน้ำยิ่งนานวันก็ยิ่งทุกข์มากทรมานมากคนไหนได้ทานข้าวทานน้ำก็เหมือนคนที่รู้จักเรื่องของบุญของกุศลทำให้อิ่มใจอิ่มกายอิ่มไปที่ไหนก็ไม่บกพร่องทางด้านจิตใจสบายนะเราทำให้ใจของเราสบายบางครั้งกายอาจจะไม่สบายเจ็บป่วยด้วยความแก่ความชราเข้ามาเบียดบังหรือไม่ก็มีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนนั่นเป็นเรื่องธรรมชาตินะคนเราเกิดมาแล้วต้องมีเกิดแก่เจ็บตายบางทนไม่ทันแก่ก็เจ็บก่อนตายก่อนเยอะไปเด็กก็ตายหนุ่มสาวก็ตายวัยไหนก็ตายวันไหนก็ตายมันเลือกวันเลือกวัยไม่ได้เมื่อก่อนเลือกเกิดไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้เลือกเวลาจะเกิดต้องดูวันดูฤกษ์ต้องไปหาหมอผ่าออกมาเอาฤกษ์เท่านั้นเอานาทีเท่านี้ต้องการจะเกิดมาดีนั่นแหละเป็นคนดีแต่ไม่ใช่อยู่ที่การเกิดการทำความดีไม่ใช่อยู่ที่การเกิดมันเกิดมาแล้วทำได้
เราเลือกเกิดมาได้แต่เราเลือกที่จะทำความดีได้เลือกที่จะเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของครอบครัวเป็นคนดีของโลกใบนี้เราสามารถเลือกทางเดินของตัวเองได้เหมือนองคุลิมานองคุลิมานในเกิดในเลิกดาวโจรเกิดมาปั๊บท้องพระคลังคลังแสงเนี่ยที่เก็บอาวุธของพระเจ้าประสิทธิโกศลเนี่ยเพราะองคุลิมานนี่เป็นรูปของปุโรหิตกนางมันตานีปุโรหิตก็หมายถึงว่าคนดูดวงบ้านดวงเมืองถ้าปัจจุบันก็เป็นโหรเมืองเป็นคนที่ดูดวงของเมืองจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคนนี้เป็นคนดูว่าดวงเมืองจะเป็นยังไงจะไปในทางทิศใดองคุลิมานก็เกิดตอนกลางคืนพอเกิดตอนกลางคืนเนี่ยอาวุธที่เก็บไว้ในพระคลังเนี่ยคลังแสงเนี่ยเกิดเสียงดังเป็นเปลวเพลิงลุกขึ้นมาเลยโชติช่วงเต็มท้องฟ้าเลยมันดังขึ้นมาเองมีไฟลุกท่วมหมดเลยแสงสว่างทั่วราชอาณาจักรของเมืองประสิทธิโกศลเลยตกใจชาวเมืองตกใจพระเจ้าประสิทธิตกใจว่าเกิดอะไรขึ้นพอเช้าขึ้นมาก็เรียกปุโรหิตไปถามว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำไมมันจึงมีเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นปุโรหิตก็ทูลบอกว่าเมื่อคืนนี้ลูกของข้าพเจ้าได้เกิดขึ้นมาในเลิกของดาวโจรคือเลิกไม่ดีนั่นเองดาวโจรคือเลิกไม่ดีอหิงสกะแต่จริงยังไม่ได้ตั้งชื่อพระเจ้าประสิทธิโกศลพระเจ้าจักรพรรดิเจ้าเมืองก็ถามว่าที่ว่าเป็นโจรเนี่ยโจรบ้านหรือโจรเมืองหมายถึงว่าโจรชิงบัลลังก์หรือว่าโจรทั่วๆไปปุโรหิตก็บอกว่าเป็นโจรบ้านไม่ใช่โจรเมืองไม่ใช่ปล้นบ้านปล้นเมืองเป็นโจรทั่วๆไปข้าพุทธเจ้าขออนุญาตให้พระองค์สั่งฆ่าได้เลยให้ฆ่าโลกตัวเองพระเจ้าประสิทธิโกศลนี่เป็นผู้ที่นับถือพุทธศาสนาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าไปถือศีลไปฟังธรรมอยู่ตลอดจิตใจไม่เคยชั่วร้ายบอกว่าเด็กเกิดมายังไม่ได้ทำความชั่วเขายังไม่ได้ฆ่าใครเลยเขายังไม่ได้ทำผิดอะไรเลยเขาเพิ่งเกิดมาไม่ควรฆ่าเขาแต่ยังปุโรหิตก็ทำใจอยู่แล้วว่าโลกของตัวเองเนี่ยเกิดในเลิกของดาวโจรเนี่ยเลิกที่ไม่ดีเนี่ยถ้าพระราชาจะฆ่าก็ยอมให้ฆ่าทำตามบ้านของกฎเมืองแล้วคนไม่ดีนี่ควรฆ่าไม่ควรเอาไว้เอาไว้แล้วจะเป็นภัยของสังคมแต่พระเจ้าประสิทธิโกศลบอกไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้เขายังไม่ได้ทำผิดเลยเขาเพิ่งเกิดมาเขายังไม่ได้ทำความชั่วเลยเลี้ยงเขาไว้ให้ดีแล้วพระเจ้าประสิทธิโกศลก็รับเป็นบุตรบุญธรรมรับเป็นลูกของตัวเองพอโตขึ้นมาหน่อยก็เลยตั้งชื่อให้ว่าอหิงสกะอหิงสกะแปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนใครให้ตรงกันข้ามก็เลิกดาวโจรเลิกที่ไม่ดีพระเจ้าประสิทธิโกศลเป็นคนตั้งชื่อให้ว่าอหิงสกะผู้ไม่เบียดเบียนใครแล้วพอโตขึ้นมาหน่อยก็ส่งไปเรียนศิลปศาสตร์กับอาจารย์ทิสาปาโมกเป็นศิลปศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนั้นความรู้ที่เป็นอาจารย์ใหญ่สอนกุลบุตรกุลธิดาของกษัตริย์เมืองนั้นก็ส่งไปเรียนแล้วไม่ต้องเสียค่าเทอมไม่เหมือนคนอื่นคนอื่นไปต้องเรียนแต่เสียค่าเทอมแต่ให้อหิงสกะนี่ทำงานใช้คือให้ทำเหมือนชาวบ้านไม่ทำเป็นลูกของเจ้าเมืองเป็นลูกของอำมาตย์ทั้งหลายแรกกับการเรียนนี้คือให้ทำงานใช้ทำงานไปด้วยเรียนไปด้วยมันก็ทำงานส่งตัวเองเรียนอย่างนั้นทำงานให้อาจารย์อาจารย์ถ้าให้ทำอะไรก็ทำได้หมดไม่เหมือนลูกคนอื่นลูกคนอื่นก็เสียค่าเทอมไม่ต้องทำเรียนอย่างเดียว
แต่อหิงสกะนี่พระเจ้าเกษมที่กุศลบอกให้ทำงานไปด้วยให้เรียนไปด้วยให้เด็กคนนี้จะได้มีความรู้ความสามารถในการมาบริหารบ้านเมืองตั้งใจว่าต้องเอามาบริหารบ้านเมืองให้เป็นเด็กดีให้ได้และผลสุดท้ายอหิงสกะพอไปเรียนในสำนักอาจารย์อาจารย์ก็รักมากเป็นเด็กฉลาดรู้ไวสอนปุ๊บนี่ก็รู้ปั๊บเลยสติปัญญาเทียบแหลมสอนให้ทำอะไรทำได้หมดจำได้หมดฉลาดกว่าคนอื่นเก่งกว่าคนอื่นในบรรดานักเรียนทั้งหมดนี่อหิงสกะนี่เก่งที่สุดอาจารย์ก็ชอบใจทิสาอาจารย์ทิสาประโมทนี่ก็ให้บีบให้นวดให้มาอยู่ด้วยรักเหมือนลูกเลยเมื่อก่อนเป็นลูกศิษย์แต่ได้นี่รักเหมือนลูกศิษย์ทั้งหลายที่ไปด้วยกันก็เกิดความอิจฉาลูกศิษย์ที่อยู่ใกล้ๆกันอิจฉาอหิงสกะเอาอหิงสกะนี่โอ้โหอาจารย์รักมากเราจะทำไงให้อาจารย์เกลียดอหิงสกะได้ก็คิดกันหาวิธีต่างๆนานาทำอยู่เป็นเดือนกว่าอาจารย์จะยอมหาวิธีใส่ร้ายอหิงสกะว่าเป็นคนไม่ดีคิดอย่างนั้นคิดไม่ดีกับอาจารย์เนี่ยจะฆ่าอาจารย์จะทำร้ายอาจารย์อาจารย์ก็ไม่เชื่ออาจารย์เนี่ยสอนมาตั้งแต่เล็กแต่ปุถุชนปุถุชนมีกิเลสฟังบ่อยๆย้ำบ่อยๆคนนู้นมาพูดทีคนนี้มาพูดทีแล้วพูดทุกวันรวมตัวกันลูกศิษย์นี้รวมตัวกันเพื่อจะกำจัดอหิงสกะให้ออกไปจากสำนักก็ไปเป่าหูอาจารย์ใหม่ๆอาจารย์ก็ไม่เชื่อมันบ่อยครั้งเข้ามันหลายครั้งเข้าเป็นเดือนเป็นปีเชื่อตอนนี้อาจารย์ก็ไขว้เขวเชื่อว่าอหิงสกะคิดไม่ซื่อกับตัวเองก็เลยหาวิธีว่าทำไงจะให้กำจัดอหิงสกะนี้ได้คิดจะกำจัดโลกศิษย์ตัวเองก็เลยหาคนอุบายว่าเราจะกำจัดด้วยตัวเองไม่ได้จะเสียชื่อสำนักเสียชื่ออาจารย์ต่อไปจะไม่มีใครมาเรียนก็เลยหาวิธีกำจัดอหิงสกะคิดได้แยบยลมากอาจารย์ทิสาประโมทคิดได้ว่าเราจะกำจัดลูกศิษย์ด้วยวิธีใดก็เรียกอหิงสกะมาบอกอหิงสกะเธอเรียนจบหมดแล้วเหลือวิชาสุดท้ายที่เธอจะต้องเรียนให้สำเร็จอหิงสกะบอกเอายังไม่สำเร็จอีกแล้วเมื่อก่อนในว่าอาจารย์ว่าไม่มีแล้วหมดแล้วอาจารย์บอกยังมีอีกวิชาหนึ่งวิชานี้เป็นวิชาสุดท้ายที่เธอจะต้องเรียนถามวิชาอะไรเธอต้องไปฆ่าคนอหิงสกะฟังแล้วสะอึกเราจะฆ่าคนได้อย่างไรอาจารย์บอกถ้าเธอไม่ไปฆ่าคนเธอก็ไม่สำเร็จวิชานี้ต้องฆ่าให้ได้พันคนไม่ใช่คนเดียวโยมพันคนโยมอาจารย์บอกต้องฆ่าถึงพันคนคิดดูอหิงสกะไปทบทวนอยู่นานคิดในใจว่าถ้าเราเรียนไม่สำเร็จเราจะกลับไปสู้หน้าพ่อหน้าแม่จะไปบอกพ่อบอกแม่บอกพระเจ้าประเสริฐที่โกศลได้ไงว่าเราเรียนสำเร็จแล้วในเมื่อเราเรียนยังไม่สำเร็จอาจารย์ยังไม่สามารถสอนวิชาขั้นสุดท้ายให้ได้ไปนอนทบทวนอยู่หลายคืนจนในที่สุดก็ยอมตกลงว่าจะเรียนวิชานี้วิชาสุดท้ายวิชานี้อาจารย์นึกในใจว่าพออหิงสกะไปฆ่าคนเนี่ยญาติพี่น้องก็ต้องโกรธแค้นก็กลับมาฆ่าอหิงสกะเราไม่ต้องฆ่าหรอกเขายืมมือเพื่อคนทั้งหลายฆ่าอหิงสกะไม่ต้องฆ่าถึงพันคนละคนสองคนเดี๋ยวเขาก็กลับญาติพี่น้องก็โกรธตามฆ่าเองนี่เป็นอุบายของอาจารย์ที่จะฆ่าลูกศิษย์ลูกศิษย์ไม่รู้เลยความซื่อเป็นคนซื่อเป็นคนฉลาดที่ซื่อไม่ใช่ฉลาดแกมโกงผลสุดท้ายก็เชื่ออาจารย์ก็เข้าไปดักรอคนตามสามแยกสี่แยกก็ฆ่าคนเริ่มลงมือฆ่าอาจารย์บอกฆ่าแล้วเอานิ้วมาด้วยนะตัดนิ้วมาด้วยคนหนึ่งตัดมานิ้วหนึ่งนิ้วโป้งข้างขวาตัดมา
คนหนึ่งตัดได้นิ้วเดียวพันคนก็พันนิ้วอหิงสกะก็ไปดักพอเผลอก็ฆ่าแล้วก็ตัดนิ้วเอานิ้วโป้งมาพอหลายๆคนเขาก็ไปกองรวมกันไว้ก็ไปเดินหาคนอีกพอคนรู้ว่าทางนี้มีคนฆ่าก็ไม่เดินมาหิงสกะก็ต้องไปที่ใหม่ไปหาคนใหม่ไปดักอยู่ตามสองแพร่งสามแพร่งที่คนไปเดินผ่านไปคอยดักฆ่าคนแล้วฆ่าไปฆ่ามาก็ลืมว่านิ้วที่กองไว้นั้นมันอยู่ตรงไหนหาไม่เจอเพราะมันไปหลายที่ผลสุดท้ายก็เลยต้องนับใหม่ตัดแล้วก็นับใหม่ทีนี้ก็เอาเชือกมาร้อยไว้แขวนคอตัวเองไม่ให้ลืมฆ่าคนนึงก็ร้อยแขวนคอตัวเองไว้สองคนก็เอาสองนิ้วมาร้อยเอาไว้ไม่งั้นมันลืมไปกองไว้แล้วลืมไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหนต้องเริ่มต้นนับใหม่แต่จริงฆ่าไปหลายสิบแล้วไปกองไว้ที่ไหนลืมเลยต้องนับใหม่อันนี้ก็คล้องคอตัวเองไว้เอานิ้วคล้องไว้ฆ่าได้คนก็ร้อยเชือกแล้วก็คล้องไว้เขาจึงไปองคุลีก็คือนิ้วนั่นเององคุลีมานก็มานที่ฆ่าเอานิ้วก็คือโจนั่นเองก็เลยเรียกองคุลิมานที่จริงก็ชื่ออหิงสกะนี่ก็ล่ำลือถือทอว่าองคุลิมานเป็นโจรที่โหดร้ายดักฆ่าคนคนก็ไม่ไปไหนก็ไปเป็นสิบไปคนเดียวไม่ได้ไปเป็นสิบก็ตายเป็นสิบเพราะอหิงสกะนี่เก่งมากมีกำลังวิ่งเร็วอย่างกับม้าควบม้าที่มีฝีเท้าเร็วเนี่ยควบแป๊บเดียวทันเลยฆ่าคนบนหลังม้าได้เลยเชี่ยวชาญมากมีกำลังมากคนสุดท้ายคนไปเป็นสิบเนี่ยฆ่าแป๊บเดียวโยมไม่รอดสักคนนึงคนก็ไม่กล้าไปคนสุดท้ายก็คนไม่ฆ่าไม่ออกไปองคุลิมานก็เข้าบ้านเข้าไปฆ่าถึงบ้านไปดักฆ่าตามบ้านแต่ก็เรื่องลือไปถึงพระเจ้าประเสนที่โกศลว่าตอนนี้มีโจรเที่ยวปล้นฆ่าชาวบ้านเอานิ้วไปตัดนิ้วไปฆ่าตายแล้วก็ตัดเอานิ้วไปแล้วสืบไปสืบมาก็ได้ความว่าอหิงสกะนั่นเองก็เลยเกิดความวุ่นวายพระเจ้าประเสนที่โกศลก็ส่งกำลังไปกองร้อยไปตายหมดโยมร้อยก็ตายทั้งร้อยไม่เหลืออหิงสกะฆ่าแป๊บเดียวเรียบร้อยคนมาร้อยหนึ่งตายหมดโอ้ไม่ได้แล้วอย่างนี้ไม่ได้แล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลสมัยก่อนกษัตริย์ต้องไปปราบเองเขาไม่มีผู้แทนไม่มีทหารไม่มีตำรวจกษัตริย์ต้องยกทัพไปเองจะไปตามฆ่าใครก็ตามกษัตริย์ต้องนำทัพไปเองพระเจ้าประสิทธิโกศลก็ประกาศว่าเราจะยกกำลังไปเป็นพันนายทหารเป็นพันนายอาวุธครบมือเราจะไปปราบโจรคนเดียวเนี้ยอหิงสกะเนี้ยซึ่งเขาเรียกว่าองคุลิมานเนี้ยยกทัพไปเป็นพันคนเดียวไปฆ่าคนคนเดียวต้องไปเป็นพันไปเป็นร้อยตายหมดร้อยนึงไม่เหลือแป๊บเดียวองคุลิมานฆ่าตายหมดยกไปเป็นพันกองทัพจามเบืองไปเองพระเจ้าประเสนที่โกศลไปเองเอาไว้ไม่ได้แล้วเด็กคนนี้ว่าเด็กสมัยเด็กแล้วว่าแล้วยังไม่ทำชั่วไม่ฆ่าตอนนี้ทำชั่วแล้วฆ่าได้ก็เตรียมยกทัพไปก่อนจะไปก็ไปลาพระพุทธเจ้าไปหาพุทธเจ้าก่อนพระเจ้าเป็นผู้รู้ถ้าไปหาพุทธเจ้าเนี่ยพุทธเจ้าถ้าไม่ดีไปแล้วเกิดอันตรายพุทธเจ้าจะต้องทักท้วงไม่ให้ไปพุทธเจ้ารู้ก็เลยตั้งใจว่าก่อนจะประนำทัพไปเนี่ยไปกราบลาพุทธเจ้าไปเข้าเฝ้ากันแต่ความนี้รู้ถึงหูของนางมันตานีกับปุโรหิตเป็นแม่ของอหิงสกะแม่พอรู้อย่างนั้นก็
รีบไปเลยปุโรหิตบอกอย่าไปเลยไปอันตรายไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนอหิงสกะเนี่ยลูกของเราเนี่ยไปก็จำไม่ได้แล้วก็จากไปตั้งแต่เล็กไปตั้งแต่อายุ2ขวบ3ขวบเขาจำแม่ไม่ได้ไม่เคยเจอกันเลยเราก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่ที่ไหนเขาอยู่ในป่าแต่ไม่รู้อยู่ที่ไหนแต่ความเป็นแม่รักลูกดูว่าเขาจะยกกองทัพไปฆ่าเนี่ยไปก่อนเลยรีบดันด้นไปก่อนไปบอกให้ลูกหนีให้บอกถ้าเจอลูกก็บอกให้ลูกหนีไปเพราะขนาดนี้พระเจ้าประเสริฐกำลังยกทัพมาจะฆ่าลูกตัวเองความเป็นแม่รักลูกในขณะเดียวกันนั้นอหิงสกะหรือโจรกิเลมานั้นฆ่าคนได้199คนขาดอีกคนเดียวจะสำเร็จวิชานี้ขึ้นไปอยู่บนต้นไม้ที่สูงที่สุดในป่าเพื่อจะได้เห็นการเคลื่อนไหวของคนคนไหนมาทางด้านไหนจะได้เห็นต้นไม้ต้นไหนที่สูงที่สุดในนั้นขึ้นไปอยู่บนยอดเลยไปมองดูว่าจะมีใครเดินผ่านมาทางด้านนี้มั่งแล้วก็เหลือเชื่อโยมเป็นอานิสงส์ก็อหิงสกะพุทธเจ้าเช้ามืดของวันนั้นเดินจงกรมตื่นตีสามทำภารกิจของตัวเองเรียบร้อยของพระองค์เรียบร้อยก็เดินจงกรมเป็นปกติพอเดินเสร็จพระองค์ก็ส่งขายานว่าวันนี้เราจะไปโปรดใครใครจะมาอยู่ในขายานของเราที่เราจะไปโปรดหมายถึงว่าคนมีบุญคนไหนจะมีบุญที่พุทธองค์จะไปโปรดในวันนี้ก็ไปเจอองคุลิมานขายยานไปเจอองคุลิมานพระเจ้าก็เตรียมบาตรห่มผ้าตีห้าก็ออกเดินเดินไปทางที่องคุลิมานอยู่รู้ว่าองคุลิมานอยู่ที่ไหนพระเจ้าก็ดำเนินไปเสด็จไปองคุลิมานพอเห็นเท่านั้นโอ้โหดีใจครบแล้ววันนี้พันหนึ่งดีใจมากลงรีบลงจากต้นไม้ค่อยๆตามพระพุทธองค์ไปพุทธองค์ก็รู้ว่าองคุลิมานกำลังตามมาพระองค์ก็เสด็จเดินดำเนินเรื่อยๆเดินมันคนปกติไม่ได้เร่งรีบอะไรองคุลิมานก็เร่งฝีเท้าจะให้ทันมันไม่ทันโยมด้วยอนุภาพของพระพุทธเจ้าองคุลิมานก็เมื่อเดินไวๆก็ยังไม่ทันวิ่งดีกว่าวิ่งไล่พระพุทธองค์ขณะที่วิ่งไล่ก็แปลกใจว่าทำไมพระพุทธองค์เดินช้าๆไม่ได้วิ่งเลยพระองค์เดินเนิบเนิบเนิบแต่ขณะตัวเองวิ่งขนาดม้านั้นยังไล่กวดทันม้าที่มีฝีเท้าเร็วฝีเท้าเร็วมากเนี่ยองคุลิมานไล่แป๊บเดียวทันหมดแต่ทำไมพระพุทธองค์สมณะรูปนี้ไม่รู้จักด้วยซ้ำรู้ว่าเป็นนักบวชเรียกว่าสมณะไม่รู้จักพระพุทธเจ้ารู้จักแต่สมณะผู้บวชสมณะรูปนี้ทำไมเดินช้าช้าทำไมเราวิ่งไม่ทันวิ่งเต็มฝีเท้าแล้วยังห่างไกลมากเลยก็เลยตะโกนบอกสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อนตะโกนให้หยุดให้พระพุทธองค์หยุดพระเจ้าก็หันตรัสกลับมาแล้วก็ตรัสว่าเราหยุดแล้วแต่เธอสิยังไม่หยุดองคุลิมานก็ตกใจว่าหยุดได้ยังไงแล้วเมื่อพระองค์ยังเดินอยู่เลยพระเจ้าก็ตรัสตอบว่าเราหยุดจากการทำบาปทั้งปวงเห็นไหมพระองค์ตรัสแค่นี้เองเราหยุดจากการทำบาปทั้งปวงองคุลิมานนี่ชะงักเลยหยุดการวิ่งเลยไม่วิ่งแล้วหยุดพอได้ยินอย่างนั้นหยุดเลยแล้วก็ค่อยๆเดินมาพระเจ้าก็หยุดแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าการทำบาปทั้งปวงให้หยุดซะแล้วก็เทศนาให้องคุลิมานเห็นบุญเห็นบาปองคุลิมานได้สติกลับมาทันทีเพราะเป็นคนมีสติมีปัญญามีความเฉลียวฉลาดอยู่แล้วแค่ได้ฟังไม่กี่ประโยคก็เข้าใจทิ้งดาบวางดาบลงกราบพระพุทธองค์
แล้วก็ขอบวชพุทธเจ้าก็ทรงบวชให้วันนั้นแหละแล้วก็พาไปด้วยถือบาตรตามเสด็จไปด้วยแล้วขณะเดียวกันมารดาคือนางมันตนีมารดาของอหิงสกะก็กำลังมาที่อหิงสกะนั่นเองถามชาวบ้านว่าเขาฆ่ากันที่ไหนเขาบอกอย่าไปเลยทางนั้นน่ะมีโจรองคุลิมานอยู่นางก็รู้ทันทีว่าลูกของเราอยู่ที่นั้นนางเขาวิ่งไปแต่ช้ากว่าพระพุทธเจ้าไม่ทันพุทธเจ้าไปก่อนถ้าพุทธเจ้าไม่ไปโปรดนางก็เป็นคนที่พันที่จะต้องตายและก็เป็นบาปกรรมที่อหิงสกะจะต้องทำอย่างรุนแรงเป็นอนันตริยกรรมฆ่ามารดาของตัวเองเพราะจำไม่ได้มีจิตใจจะฆ่าให้ครบอย่างเดียวไม่สามารถจำแม่ของตัวเองได้จำมารดาของตัวเองได้เพราะจากกันมาตั้งแต่เด็กเมื่อเป็นเช่นนี้พุทธองค์จึงได้โปรดทั้งสองด้านโปรดทั้งองคุลิมานแล้วก็ยับยั้งบาปที่องคุลิมานจะทำกับมารดาของตัวเองโปรดทั้งองคุลิมานโปรดทั้งมารดาที่กำลังจะสิ้นชีวิตนี่เป็นบุญมหาศาลแล้วผลสุดท้ายก็นำไปองคุลิมานก็ได้บรรลุมรรคผลภายในไม่นานนักก็สำเร็จมรรคผลได้เป็นพระอรหันต์แต่กรรมที่องคุลิมานได้ทำเอาไว้นั้น เวลาเดินไปรับบาตรบ้านใครใหม่ๆก็ตั้งใจมาใส่พอรู้ว่าเป็นองคุลิมานพอเห็นหน้าชัดๆมารู้ว่าเป็นองคุลิมานคนก็วิ่งแตกตื่นกันทั้งหมู่บ้านนึกว่าองคุลิมานจะมาทำร้ายองคุลิมานก็บอกอย่ากลัวเราเลยเราไม่ทำบาปอีกแล้วคนทั้งหลายก็ไม่ได้ฟังก็วิ่งหนีกันจ้าละวันไปหมู่บ้านไหนก็วิ่งหนีไม่ได้ข้าวไปบิณฑบาตไม่เคยได้ข้าวเลยเขาหนีหมดพอรู้ว่าเป็นองคุลิมานพอคนนู้นบอกนี่แหละองคุลิมานก็วิ่งหนีกันหมดไม่มีใครใส่บาตรแล้วก็วิบากกรรมที่องคุลิมานเคยฆ่าคนไว้เวลาไปบิณฑบาตใครที่ประสงค์จะไล่นกไล่กายิงหนังสติ๊กขว้างปาท่อนไม้ท่อนฟืนอะไรก็จะปลิวมาหาองคุลิมานหมดเลยทุกวันเดินไปนี่จะได้เลือดมาทุกวันเลือดนี่เต็มร่างกายเต็มจีวรหมดก้อนหินท่อนไม้ลอยมาเองก็ประสงค์จะไล่นกไล่กาไล่ไก่อะไรก็แล้วแต่ไล่หมูไล่หมาแต่สิ่งเหล่านั้นจะลอยมาหาองคุลิมานหมดเลยได้เศษกรรมวิบากกรรมที่ตัวเองทำไว้กลับไปถึงวัดมีแต่เลือดอาบทั้งศีรษะทั้งลำตัวจีวรนี่เปื้อนเลือดทุกวันท่านก็ยอมรับท่านไม่ได้หนีท่านไม่ได้คิดว่าพรุ่งนี้เราจะไม่ไปท่านไปทุกวันท่านจะเดินไปทุกวันแม้ไม่ได้เลยได้อะไรกลับมาได้เลือดกลับมาท่านก็ไปท่านรู้ว่านี่ผลกรรมที่ท่านทำเอาไว้เป็นเสี้ยววิบากเท่านั้นเองที่ทำเอาไว้นี่เราให้ฟังคร่าวๆยังไม่สำเร็จเสร็จประโยชน์เพราะพระเจ้าประเสริฐที่กุศลยังไม่กำลังไปหาพระพุทธเจ้าจะไปปราบองคุลิมานแต่องคุลิมานบวชแล้วโยมแล้วไปอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วพระเจ้าประเสริฐกุศลก็ยกทัพไปโยมพอเข้าไปในสถานที่ของวัดนี่ปลดอาวุธหมดอาวุธทุกอย่างวางไว้ข้างนอกนอกบริเวณวัดหมดเลยสาตราอาวุธต่างๆกองไว้ข้างนอกหมดไม่มีใครเอาไปเวลาเข้าวัดแล้วไม่มีใครเอาสาตราอาวุธเข้าไปสมัยก่อนนางวิสาขาไหมเวลาเข้าวัดถอดเครื่องประดับไปไอตอนนางเดินไปเนี่ยมีเครื่องประดับ8โกฏโยมคิดเป็นเงินแล้ว8โกฏเครื่องประดับของนางเวลานางจะเข้าวัดนางก็ถอดหมดเลยแล้วก็ไปตัวแบบชาวบ้านเพราะเคารพสถานที่
ลาเข้าวัดเขาไม่นำเครื่องประดับเข้าไปเขาจะถอดกองเอาไว้ไม่เอาเข้าไปด้วยไม่เอาติดกายเข้าไปกษัตริย์ก็เหมือนกันเวลาจะไปออกรบเดินนำสัตราไปเวลาเข้าวัดเขาจะกองไว้ข้างนอกไม่เอาเข้าไปสัตราอาวุธต่างๆเสื้อกกเสื้อเกาะอะไรเขาจะถอดไว้ข้างนอกหมดเลยไปแต่ตัวเปล่าๆก็เข้าไปหาพระเจ้าไปทูลถามว่าพระพุทธเจ้าก็ถามมหาบพิตรจะไปไหนเนี่ยยกไพ่พลมามากมายที่จริงพุทธเจ้ารู้อยู่แล้วแต่ถามเพื่อความเข้าใจของหมู่ชนทั้งหลายพุทธเจ้านี่รู้ทุกอย่างไม่ต้องบอกก็รู้พระเจ้าประเสริฐก็บอกเราจะไปข้าพุทธเจ้าจะไปปราบโจรมีโจรเหิมเกริมว่าชื่อองคุลิมานฆ่าคนเป็นว่าเล่นไม่มีใครสู้ได้จำเป็นที่ต้องยกกองทัพไปปราบบุคคลคนนี้เป็นอันตรายพุทธเจ้าก็ถามว่าถ้าเธอจะไปปราบบุคคลคนนั้นถ้าเธอเห็นบุคคลคนนั้นห่มผ้าเหลืองอยู่เธอจะทำยังไงพุทธเจ้าก็แกล้งถามพระเจ้าประเสริฐก็ถ้าเขาเป็นนักบวชแล้วกระหม่อมฉันก็จะก้มลงกราบแสดงความเคารพจะไม่ทำอันตรายเขาจะไม่จับเขาเพราะเขาเป็นคนดีพระเจ้าก็พูดไปเรื่อยๆถามไปเรื่อยๆว่าถ้าจะไปเจออย่างนี้เจออย่างนี้เป็นนักบวชแล้วเขาจะปฏิบัติแล้วเขาไม่ทำความชั่วแล้วมหาบพิตรจะทำอะไรมหาบพิตรก็เราก็จะรับเป็นโยมอุปถากดูแลอุปถัมภ์ท่านท่านขาดเหลืออะไรเราจะเป็นผู้ถวายให้นะเห็นไหมคนทำความดีขนาดทำความชั่วพอทำความดีนี้มหากษัตริย์ก็ยกย่องและผลสุดท้ายพระเจ้าก็ชี้ไปที่อหิงสกะบอกนี่แหละคือโจรองคุลิมานนั่งอยู่ตรงนี้เธอไม่ต้องไปหาหรอกเขานั่งอยู่ตรงนี้แล้วพระเจ้าก็ผายมือให้ดูแล้วคนทั้งหลายทั้งกองทัพมายกทัพมาเป็นพันคนพอเห็นองคุลิมานทุกคนวิ่งหนีกันหมดเลยโยมไม่กลัวตายเลยวิ่งหนีเอาชีวิตรอดกันหมดเลยนึกว่าองคุลิมานมาดักฆ่าอยู่ตรงนี้แล้วพอเอ่ยชื่อองคุลิมานทุกคนสะดุ้งหมดทหารกองพันในวิ่งหมดเลยโยมวิ่งแตกตื่นทั้งวัดเลยพระเจ้าประเสริฐนี่ตะลึงวิ่งไม่ออกพระเจ้าบอกอย่ากลัวมหาบพิตรไม่มีอันตรายใดๆเพราะขณะนี้องคุลิมานได้อุปสมบทแล้วเป็นสาวกของเราแล้วไม่ทำอันตรายแก่ใครๆได้อีกแล้วคำว่าอันตรายไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแก่บุคคลผู้นี้เพราะขณะนั้นอหิงสกะหรือองคุลิมานได้บรรลุพระอรหันต์แล้วความโลภไม่มีความโกรธไม่มีความหลงไม่มีแล้วพระเจ้าประเสริฐกุศลพอได้สติก็ก้มลงกราบเหมือนที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าเราจะลงก้มลงกราบแล้วขอภาวนาตัวถวายการรับใช้แก่องคุลิมานอหิงสกะว่าถ้าท่านขาดเหลือสิ่งใดในสมณะสารูปที่พึงจะได้โปรดบอกข้าพเจ้าเถิดข้าพเจ้าจะยินดีสิ่งที่ท่านขาดเหลือต้องการจะใช้ต้องการจะได้แก่สมณะเรายินดีถวายยินดีรับใช้เห็นไหมจากคนที่ฆ่าคนทั้งหมดพอเจอพุทธเจ้าบุคคลนั้นกลายเป็นคนไม่มีเพศไม่มีภัยไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นนี่เนื่องจากว่าคนมีธรรมะเอาธรรมะไปใช้นั้นธรรมะนี่เป็นของสูงเป็นของมีค่ามีประโยชน์โจรยังกลับใจได้โยมฆ่าคนเป็นพันคนพันกว่าคนถ้ารวมแล้วพันกว่าคนแต่จำไม่ได้ว่าอยู่ที่ไหนบ้าง
ถ้าเจอพระพุทธองค์เจอธรรมะโจรก็กลับใจเป็นคนดีนะมีศีลมีธรรมได้บรรลุพระอรหันต์ได้แล้วเราอ่ะยังไม่ได้เป็นโจรเลยกลับใจซะเถอะใจที่ไม่ดีก็กลับนะกลับมาทำความดีละความชั่วแล้วเพียรทำจิตให้ผ่องใสด้วยการสวดมนต์ภาวนาทำสติให้มั่นคงเจริญปัญญาให้เกิดขึ้นเห็นทุกข์เห็นภัยของความเกิดแก่เจ็บตายเราหนีไม่พ้นความแก่ความเจ็บความตายเรากำเนินกำลังเดินเข้าไปหาความแก่ความเจ็บความตายกันทุกคนไม่ช้าไม่นานเราก็ต้องจากโลกนี้ไปเอาอะไรไปไม่ได้ทรัพย์สินมีค่าแก้แหวนเงินทองลูกหลานแม้แต่สรีระร่างกายก็เอาไปไม่ได้ทิ้งไว้กลายเป็นเท่าเป็นทานกลายเป็นธาตุไม่มีอะไรเหลือเลยความดีเท่านั้นที่ยังเหลืออยู่ให้เราได้นำพาไปสู่สุคติมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัตินั้นพระองค์จึงสอนให้เราละบาปบำเพ็ญบุญเพียรทำจิตให้ป่องใสคือการสวดมนต์ภาวนาเนี่ยชาวพุทธเราถ้านำไปใช้ชีวิตของเราจะมีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้าอยู่ในโลกนี้ก็มีความสุขจากโลกนี้ก็ไปสู่โลกแห่งความสุขฉะนั้นธรรมาก็ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านทุกคนที่ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญกุศลในครั้งนี้ขอให้บุญกุศลทั้งหลายที่ญาติโยมได้สร้างได้ทำจงเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นนิสัยส่งผลให้ทุกท่านทุกคนมีความสุขมีความเจริญคิดสิ่งใดหวังสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบธรรมไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมก็ขอให้ความคิดนั้นจงสำเร็จผลหวังความสุขก็ขอได้ความสุขถ้าหวังความพ้นทุกข์ก็ขอให้ทุกคนมีสติมีปัญญามีศรัทธาเข้าถึงหลักธรรมที่ผู้ทรงส่งสอนให้ไปสู่ความพ้นทุกข์โดยทั่วถึงกันทุกท่านทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิแค่ขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมกาโมครูบาอาจารย์พระสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีเมตตาแสดงธรรมในวันนี้ค่ะต่อไปท่านที่จะถวายสังฆทานทายธรรมขอเชิญทุกท่านได้กล่าวคำถวายโดยพร้อมกันนะคะตั้งนโมสามจบค่ะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุทินังวาตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุทุติยัมปิสุทินังวาตเมธานังอาสวะขยาวหังสุขังโหนตุตติยัมปิสุทินังวาตเมธานังอาสวะขยาวหังนิพพานังโหนตุสาธุค่ะท่านที่จะถวายสังฆทานทายธรรมขอเรียนเชิญนะคะขอกราบอนุโมทนาในบุญกุศลกับทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้มาพร้อมใจกันร่วมฟังธรรมปฏิบัติธรรมวันนี้เนื่องจากเป็นวันเสาร์นะคะเสาร์ที่19มกราคมในช่วงเวลา 19:30 นาทีก็จะได้รับฟังธรรมนะคะบนเรือนไทยโดยได้รับความเมตตาจากหลวงปู่งวยยานวโรวัดป่าเนินเกตแก้วเทพประธานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์เมตตาแสดงธรรมบนเรือนไทยนะคะในช่วง 19:30 นาทีทาง SBB TV 999โทรทัศน์พุทธภูมิถ่ายทอดภาพบรรยากาศสดบนเรือนไทยนะคะและกิจกรรมในการฟังธรรมปฏิบัติธรรมตลอดรุ่งค่ะในวันนี้นะคะในเนื่องในงานกองทัพไทยที่สำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีสาขาวัดสังฆทานนั้นก็จะมีการแสดงธรรมตลอดรุ่งนะคะโดยได้รับความเมตตาจากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตาเดินทางไปแสดงธรรมนะคะหลวงปู่เจริญราหุโลนะคะท่านเจ้าคุณอลงกฏวัดพระบาทน้ำพุนะคะหลวงพ่อบุญลือธรรมกาโมวัดป่าพนาวิเวกหลวงพ่อสามารถสมาธิโกนะคะพระจันทิเลกอัตรโคพระวุฒิชัยมัทโวนะคะและครูบาอาจารย์หลวงพ่อบัญญัติกิติโกให้กรรมฐานช่วงเช้านะคะก็ไล่นามพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เมตตาเดินทางไปแสดงธรรมวันนี้เขาก็ไปปฏิบัติในสัจฉิกที่เจดีย์กลางวัดสนามชัยนะคะเพื่อ
น้อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและบูรพมหากษัตริย์ของทัพไทยนะคะวีรชนผู้ร่วงลับขอเชิญชวนทุกท่านได้ร่วมบุญนะคะวันนี้ก็อนุโมทนาบุญกับเศรษฐีบุญนะคะวันนี้ก็บอกบุญเรื่องของการสละปัจจัยจะซื้อน้ำดื่มเพื่อมอบให้กับทางวัดศรีอภัยวันจังหวัดเลยในการจัดงานพิธีพระราชทานเพลิงสรีระสังขารพระราชยานวิสุทธิโสภณหลวงปู่ท่อนยานัทโรนะคะก็ต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรนะคะนิจาวัตสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปจิตวานิโรจันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมุสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุขตั้งใจรับพรยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาคารังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรสาครในบริบูรณ์ใดฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ยอมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิจิตังปฏิตังตุมหังขออิทัพพลที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปปะเมวัสมิจตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกัปปาข้อความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีอายุโทปรโทติโรผู้มีปัญญาให้อายุให้กำลังวันนโทปฏิภาณโทให้วันนะให้ปฏิภาณโสขัสสทาตาเมธาวีผู้มีปัญญาให้ความสุขโสขังโซอธิคาจติยอมได้ประสบสุขอายุงทัตวาพลังวันนางสุขันจะปฏิภาณโทบุคคลผู้ให้อายุพละวันนาโศกและปฏิภาณที่ข้าอยู่ยสวาโหติยัตยาทูปปัจจติติไปเกิดในที่ใดๆยอมเป็นผู้มีอายุยืนมียศในที่นั้นๆดังนี้ภวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านรักขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตข้อความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกมือสาธุขอเชิญทุกท่านแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปัชชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีฆาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุ
จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เทอญทุกท่านคุกเข่าเตรียมตัวกราบพระค่ะอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจาริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบแค่ท่านพนมมือไว้ก่อนนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านกราบพระพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะจากหลวงพ่อเสน่ห์เขมากาโม